ให้เห็นจะๆหนูน้อยชี้ป้ายทะเบียนบอกโชค16มีนาแม่จ๋าเลขนี้นะใกล้จะมาถึงแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16มีนาคม2562ล่าสุดค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงกำลังมองหาเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันใช่ไหมวันนี้นะคะเราจึงรวบรวมข้อมูลมาฝากค่ะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะชื่อปะป๋าไข่มุกไงได้โพสต์ภาพลงบนกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเลขเด็ดกองสลากค่ะขณะที่ลูกน้อยนะคะของตนได้ชี้เลขทะเบียนจักรยานยนต์ของตนพร้อมระบุข้อความว่าลูกสาวหาจิ้งจกอยู่โพสต์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เลขป้ายทะเบียนค่ะที่ลูกน้อยของตนนะคะกำลังยืนชี้ประกอบไปด้วยเลขนะคะ1877ซ้ำไปตรงกับอายุของคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปค่ะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาอีกด้วยจึงไม่พลาดค่ะจับคู่ตีเลขโชคงวดที่16มีนาคมปี62นี้อย่างเห็นนะคะก็มี77 87 78 18 81 17หรือ71ค่ะแหมเด็กน้อยก็กำลังส่องเลยนะก็ลองดูค่ะเห็นบอกว่างวดนี้มาแน่นะคะแล้วก็หนูน้อยก็ดูน่ารักด้วยค่ะก็เลยเอามาฝากกันนะคะเผื่อใครค่ะกำลังมองหาเลขเด็ดอยู่นะแหมบ้องแบ๊วเชียวค่ะ1877นะคะก็ต้องไปลองกลับลองหากันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากคุณป้าป๋าไข่มุกไงนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะใครที่กำลังหาเลขอยู่นะคะไปลองวัดดวงกันค่ะถ้าถูกก็อย่าลืมกลับมาบอกกันด้วยนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า